เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้เราก็มาในเกม Hon Hero of New Earth นะครับผมกับช่วงที่ชื่อว่าถ้าเกิดว่า Hon นะครับผมเป็นช่วงที่จะนำคอมเมนต์หรือว่าเป็นช่วงที่จะนำคำพูดหรือความคิดของใครหลายๆคนนะฮะมานำเสนอในเกม Hon นะครับผมโดยการพิมพ์ Hashtag ถ้าเกิดว่า Hon แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่อยากให้ผมทำนะฮะซึ่งต้องกราบขอบคุณจริงๆครับผมอัพไปเนี่ย 3-4 วันเนี่ยยอดวิวเกือบ 50,000 แล้วอะเยอะมากแล้วคนนำเสนอความคิดมาเยอะสุดๆเลยฮะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูครับมันเยอะขนาดนี้เลยฮะดูดิมันเยอะมากเยอะจนแบบบางทีผมอ่านไม่หมดอะมันเยอะจริงๆครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะที่ร่วมสนุกกันนะพอได้รับรู้ได้อะไรแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหความคิดของแต่ละคนมันสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดจริงๆยอมรับเลยฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะหาคอมเมนต์ที่ถูกใจสัก 3-4 คอมเมนต์นะฮะเราไปทดลองกันนะครับผมอย่าลืมนะฮะพิมพ์แฮชแท็กแล้วพิมพ์ว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะแล้วถ้าเกิดอะไรถูกใจผมจะนำเสนอมาให้ท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์นะครับผมแล้วเราเจอกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับคนแรกใครที่ถูกใจสำหรับคนแรกที่ถูกใจนะครับเป็นคอมเมนต์แรกเลยผมจะนับเป็นคอมเมนต์แรกนะผมจะเอาแค่คอมเมนต์แรกที่มันแบบคือบางคนขอมาเยอะมากคอมเมนต์เนี้ยขอมาเยอะจริงๆนะฮะแต่ผมเลือกเป็นคอมเมนต์แรกนะครับเป็นคอมเมนต์แรกที่นำมาเสนอก็คือของคุณ Games TNP นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าฮอนกันเบดออกขวาตีกระจายแล้วเข้าไปตีใกล้ๆจะเป็นอย่างไรครับโอเคนะคือคอมเมนต์เนี้ยขอมาเยอะมากๆแต่ว่าคนที่ขอคนแรกก็คือคุณเมื่อกี้แหละฮะในคอมเมนต์ผมนะโอเคเราไปดูกันครับผมจะเสกกันเบดออกมาสักครู่นะฮะโอเคครับผมก็เสกกันเบดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะไปออกขวากระจายกันเลยซึ่งสกิล3ของกันเบดนะฮะก็คือมันเป็นการตีใกล้ต้องบอกว่าอย่างนี้สกิล3ของกันเบดเป็นการตีใกล้นะฮะเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราตีใกล้เนี่ยขวานกระจายจะกระจายไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะถึงตีใกล้แต่ก็ไม่กระจายนะครับผมต่อให้ตีใกล้ก็ไม่กระจายนะครับเพราะว่าในขวานกระจายนี่ครับเขาบอกไว้แล้วนะครับผมว่าจะไม่ส่งผลกระจายจากฮีโร่ที่โจมตีระยะไกลนะครับผมเข้าใจนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะก็ไม่สามารถกระจายได้ถ้าเป็นโจมตีระยะไกลนะครับผมตามนี้เนาะดูกันอีกทีฮะนี่ไม่กระจายนะฮะถือว่าทฤษฎีนี้ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยฮะเอาล่ะฮะกับอีกคนนึงนะครับผมที่น่าสนใจเลยนะฮะก็คือของคุณมาอาซินสเลเมนะฮะผมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฮอนถ้าคิงเขาออกรูนเคเวอร์แล้วตีกระจายติดเฮกทุกตัวที่ตีกระจายหรือเปล่าครับผลจากของสกิลของคิงเขานะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ามันจะกระจายไหมเอาละฮะก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับผมซึ่งต้องอธิบายก่อนนะฮะสกิล3ของคิงเขานะฮะเขาบอกว่าจะสร้างความเสียหายทั้งหมดนะครับผมและถ้าเกิดเราโจมตีเป้าหมายครบ5แต้มหรือ5ครั้งนะครับจะได้ความเสียหายเวทมนต์80เพิ่มเติมและจะถูกสาปเป็นเวลา3วินาทีนะครับถูกสาปก็ยกตัวอย่างเช่นเฮกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยไม่จำเป็นต้องออกขวานกระจายก็ได้นะเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาให้ดูก่อนครบทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4เห็นไหมครับว่าจะมีตัวหมุนรอบตัวพอตีครบ5ครั้งปั๊บมันจะกลายเป็นตัวนี้ฮะนี่จะกลายเป็นตัวแค่แบบนี้นะฮะรวมทั้งใช้สกิลด้วยนะครับมันก็จะสามารถกระจายไปเช่นกันนี่พอครบ5ตัวมันก็จะกระจายไปสังเกตไหมครับว่าทุกตัวโดนสกิลหมดเลยนี่หมุนอยู่บนหัวถ้าเกิดโดน5ตัวพอครบ5ครั้งปั๊บมันก็จะกระจายไปเช่นกันนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่กระจายคือผมไม่รู้มันไม่กระจายเห็นไหมนี่มันจะกระจายเห็นไหมฮะมันจะกระจายไปแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดสกิล2ก็โดนเช่นกันนะฮะนี่สกิล2ตึมเห็นไหมครับว่าจะมีวนๆรอบตัวเช่นเดียวกันนะเห็นไหมถ้าเกิดโดนครบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเนี่ยเห็นไหมหลับทั้งหมด3ตัวเลยนะฮะถ้าเกิดโดน5ตัวก็คือหลับ5ตัวเลยอันติโดนเหมือนกันนะฮะนี่อันติก็โดน2ครั้งก็เป็น2-2สแต็งนะฮะเห็นไหมก็คือทุกสกิลของคิงเขามันโดนหมดนะครับอธิบายก่อนนะถ้าเกิดเราออกขวานกระจายมาอย่างที่คนนั้นเมื่อกี้เขาบอกนะฮะจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราโจมตีจะกระจายไหมนะครับลองดูนะฮะอ้าวติดสถานะสแต็งขึ้นมานะฮะลองตีครับ1 2 3 4ฮ่าว้าวประสบผลสำเร็จนะครับเทคนิคนี้แจ๋วเลยฮะโดนเสกได้โดยที่ไม่ต้องออกขวานกระโดยไม่ต้องออกเสกแต่ว่ากระจายออกไปถึง 4-5 ตัวเลยนะครับอู้แจ๋วๆสเต็ปนี้แจ๋วฮะ2 3 4
5โอ้โอเคครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับผมโอเคไปเทคนิคต่อไปความคิดเห็นต่อไปเลยนะฮะโอ้แต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างมากชอบทำแล้วสนุกมากอ่ะเทคนิคไอ้พวกที่เกี่ยวกับถ้าเกิดว่าฮอนเนี่ยเราดูกันต่อไปเลยฮะมาฮะเรายังอยู่ในเกี่ยวกับการตีกระจายอยู่นะครับผมคำพูดนี้เป็นของคำพูดของคุณ ASD ASD Xshot SSD นะฮะถ้าเกิดว่าฮอนชาโดออกขวานตีกระจายล่ะครับจะเป็นยังไงเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเราไปดูกันครับโอเคครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปช่วงตอนแรกนะฮะที่บอกเกี่ยวกับเบทนะก็คือฮีโร่ที่ตีไกลเนี่ยจะไม่สามารถใช้ขวานกระจายได้นะครับแต่ชาโดเบทนั้นเป็นฮีโร่ตีใกล้นะฮะแต่สกิล3ของเขาเป็นฮีโร่ตีไกลเปลี่ยนเป็นฮีโร่ตีไกลเราดูครับว่าจะกระจายไหมมันจะเป็นสกิล3นะลองตีดูเอาเอา what the fuckไม่ได้นะฮะไม่ได้ครับทำไมไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อเราเป็นฮีโร่ตีใกล้อยู่แล้วเราแค่สแต็กจากสกิล3ไม่เฉยทั้งที่กันเบทก็เป็นฮีโร่ตีไกลแต่ว่าพอตีใกล้ก็ใช้ความสามารถฟันเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่ตีใกล้นะแต่พอเปลี่ยนเป็นสกิล3มันก็เป็นตีใกล้คุณสมบัติก็เป็นตีใกล้เหมือนเดิมปะวะเอออันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผมไม่กระจายนะฮะโอเคไม่กระจายนะฮะเนาะตามนี้นะครับผมไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือของคุณมีซีโต้ใช่ไหมฮะถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฮอนเอาคอร์รัปเต็ดดีไซเปอร์นะฮะออกลีอันติแล้วใช้สกิล2ครั้งจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมเอาละฮะผมจะทำการออกลีอันติมาก่อนนะครับนี่เลยออกลีอันติมานะฮะแล้วผมจะทำการดูดดาเมจด้วยสกิล2นะฮะต้องบอกก่อนว่าสกิล2ของคอร์รัปเต็ดนะฮะเป็นการดูดดาเมจนะครับคือดูดเขาใช้สกิล2แล้วเดินใกล้ๆเขาจะดูดดาเมจเขาจนหมดตัวแล้วเป็นดาเมจเราแทนนะฮะโอเคผมทำการดูดนะฮะปึ๊บแล้วที่ผมกดอันติอีกทีนึงแล้วดูดอีกทีนึงได้ไหมอ่ะดาเมจของคนนี้ก็ลดดาเมจของคนนี้ก็ลดนะฮะเฮ้ยแต่ดาเมจผมคูณไปเรื่อยๆเลยอ่ะสูงสุดอยู่ที่50นะฮะตันอยู่ที่50โอ้โหเออ400อุ้ย400ดูดได้นะฮะดูดได้2ตัวเลยแต่ว่าแล้วผมลองดูก่อนนะว่าถ้าเกิดปกติเนี่ยดูดได้กี่ครั้งกี่หน่วยนะฮะลองดูนะฮะสูงสุดได้ที่50ไหมสูงสุดได้ที่50ครับสูงสุดได้ที่50แล้วกดรีตีอีกก็ดูดได้อีกครับเฮ้ยมันดูดได้อีกโอ้ดาเมจขึ้นโอ้โห What the What theWhat the fuck มันดูดคนตีนมากอ่ะเฮ้ยเอ้ยอันนี้อึ้งดูนะฮะเราต้องให้มันดูดก่อนพอถึงระยะปั๊บแล้วดูดอีกทีนึงปึ๊บแบบนี้ไม่ได้ฮะแบบนี้ไม่ได้คือต้องให้มันเต็มก่อนต้องให้มันเต็ม50ชาร์จก่อนเราถึงจะสามารถดูดพลังโจมตีได้นะฮะพอเต็มจะเป็นกดเลนตีอีกทีนึงแล้วก็ดูดอีกอบปัดโยโอ้ปาติโทแล้วถ้าไม่เต็มล่ะจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมรอดูนะฮะสักครู่นะครับโอ้โหอันนี้เท่ปาดเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำการดูก่อนปึ๊บพอผมเดินออกมาระยะหนึ่งได้แค่7ชาร์จผมกดรีตีอีกปึ๊บอ๋อมันก็ได้เช่นกันนะฮะออกมามันก็จะเอาชาร์จทั้งหมดมารวมกันอ๋อเข้าใจไหมคือตอนแรกเราดูดปั๊บดูดเสร็จปั๊บเราถอยออกมาใช่ไหมนี่พอชาร์จได้6เรากดเลียนติแล้วกลับไปดูดอีกครั้งนึงใช่ไหมพอดูดได้สักระยะนึงเราถอยออกมานี่แล้วเวลากลับมาคูดาวเต็มที่12วิเช่นเดียวกันนะฮะเฮ้ยมันเป็นไอเทมที่ดีอย่างนึงเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนลองไปปรับปรุงดูนะผมแค่นำเสนอนะอุ้ยอันนี้ตะลึงจริงนี่พอมันดูดเสร็จปั๊บพร้อมดูดเสร็จใช่ไหมดูดต่อไปพอสักเราได้สักประมาณสัก50ละเราดูดใน50ปั๊บเราเดินออกมาเนี่ยสมมติเราคูลดาวน์12วิใช่ไหมเวลา12วิปั๊บเรากดลิ้นติครั้งนึงพอใกล้จะหมดปั๊บเราดูดอีกปึ๊บพอดูดอีกปั๊บพอดูดอีกนะผมจะเดินออกมานะปึ๊บนี่มันจะเอาคูลดาวน์ตัวนั้นนะฮะกลับเข้ามาให้เราเฮ้ยเท่กลับมาปึ๊บนี่อ๋อคือมันจะเอาคูลดาวน์ของตัวล่าสุดกลับมาให้เรานะฮะไม่ได้เอามารวมกันคือมันจะเอาคูลดาวน์ของตัวล่าสุดนะฮะกลับมานี่ตอนที่ผมมี10ใช่ไหมผมเดินออกไปปั๊บจำเป็น19อ๋อนำคูดาวของตัวที่อยู่ล่าสุดนะฮะกลับมาปึ๊บอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะผมต้องปิดออโต้เอฟเฟกต์ดู
ปึ๊บเดินออกมาปึ้งกดลีกติบุ๋มทีนึงปึ๊บอันนี้19นะครับผมจะอันนี้สัก20 30แล้วกันอ่ะ21 22นะฮะกลับมาใช่ครับผมคือมันจะเอาคูลดาวน์ของอันที่อยู่ล่าสุดกลับมานะฮะอ๋อก็ถือว่าโหดนะโหดแต่ว่าดูดสูงสุดได้แค่50นะครับก็ถือว่าดูดดาเมจได้ดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจแต่มันก็เพิ่มดาเมจอ่ะดูเพิ่มดาเมจสูงมากดูดิดาเมจมันขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะอันนี้อึ้งอันนี้อึ้งจริงโอ้ถ้าย้ำคิดย้ำทำขออภัยครับแต่อันนี้อึ้งจริงไม่เคยเห็นอ่ะกดลิติอีกดูอีกโอ้ดาเมจแม่งขึ้นรัวๆมันขึ้นอีกโอ้ถ้ากดโอ้มันปาดมันดูดได้เรื่อยๆเลยอ่ะเอ้ยมันโกงแล้วเนี่ยดูดิโอ้มันดูดได้เรื่อยๆเลยฮะกดเรียนติมาดูดได้เรื่อยๆโอเคถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับสกิลนี้ปรบมือให้ครับ the best the best สุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดแต่ไม่รู้ใครจะออกไหมนะโอเคครับลองไปปรับปรุงกันดูเนาะโอเคเราไปเจอเทคนิคต่อไปกันเลยครับอีกอันนึงนะฮะที่ผมว่าอยากทดลองเลยก็คือของคุณมิสเตอร์แมคคีชาแนลนะฮะเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่าฮอนเซอร์ซี่ก๊อปตัวแดงของจิมมี่นายจะเป็นยังไงนะฮะตอนแยกเป็น2ตัวเดี๋ยวเราไปลองดูกันฮะโอเคครับผมเราก็มาลองดูกันฮะผมจะทำการก๊อปแยกล่างก่อนเออแล้วก็ก๊อปนะฮะนี่นะครับผมไม่สามารถก๊อปได้นะฮะไม่สามารถก๊อปได้นะครับผมนี่คลิกไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คือก๊อปไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไปเดี๋ยวลองดูนะฮะลองนี้กันก๊อปปี้มาปั๊บผมจะรอให้เวลาใกล้หมดนะฮะโอเคตอนนี้เหลือสัก3วิผมจะลองใช้สกิลแยกล่างดูนะฮะโอเคดูนะครับว่ามันจะกลับไปล่างเดิมไหมกลับเป็นร่างเดิมนะครับผมกลับเป็นร่างเดิมนะครับเซอร์ซี่โอเคสำหรับเทคสำหรับในเซตติ้งต้องบอกว่าสำหรับสูตรต่างๆหรือว่าเขาเรียกอะไรอยากรู้อะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับด้วยการพิมพ์ว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะฮะถ้าเกิดผมเห็นว่าคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะที่ยังผมไม่ได้เอามาลงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้ก็มีอะไรที่แบบเท่พอสมควรแล้วนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะพิมพ์ว่าแท็กสี่เหลี่ยมถ้าเกิดว่าฮอนนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายสิแกร์ thank you for watching ครับโชคดีครับ